ในน้ำก็กลัวมันจะมีเศษที่ฝุ่นนะคุณแม่ก็จะใช้กระชอนแบบเนี้ยเพื่อนๆแต่ว่าถ้าจะเอาแบบละเอียดจริงๆก็คืออาจจะเอาเป็นผ้าขาวห่อรองก็ได้แต่ว่าคุณแม่ขี้เกียจไปรื้อหาผ้าขาวนะก็เลยมีอันนี้ก็เลยจะใช้แค่อันเนี้ยอยู่นี่พอทำอะไรกันอยู่เนาะส่วนอีแม่ก็หลายเรื่องหลายราวนะเพื่อนๆนะลองน้ำฝนมันก็ได้อยู่นะเพื่อนๆนะเป๊ะเลยออกน้ำฝนรอให้นั่งดูช่วยฝนให้พี่ทิพย์มานั่งเป็นกำลังใจให้มานั่งดูว่าเวลากรอกน้ำกรอกยังไงเผื่อบางทีแม่ใช้พี่คิมจะได้ทำได้น้ำถ้าเราลองน้ำฝนเราก็จะประหยัดเงินค่าซื้อน้ำถังละ13 บาทเพราะปกติซื้อน้ำกินเนาะอันนี้ก็ไม่เชิงว่าเราจะกินแต่น้ำฝนนะพอดีฝนมันตกลงมาเราก็ลองไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนาะส่วนน้ำกินนั้นเราอาจจะกินน้ำฝนบ้างหรือไม่ก็อาจจะเป็นน้ำซื้อบ้างอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปวันนี้ทำไมถึงไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเราปวดฟันปวดฟันแล้วก็ตอนเมื่อวันวันคานเนี่ยเราปวดฟันมาเดี๋ยวหมอเขาฉีดยาหมอไม่เห็นหน้าเลยหมอแล้วหมอเขาฉีดยาด้วยฉีดยาในฟันแล้วหมอเขานับว่า1 2 3 4 5 6อย่างนี้ด้วยหมอเขานับว่า1 2 3 4 5 6ด้วย1 2 3 4เนี่ยหรอ4 5 6อย่างนี้หรอจะได้ถึง3ถังมั้ยเนี่ยพี่คิมมีได้เยอะนะพี่คิม13คูณ3ได้เท่าไหร่ลูก13 13 39ไม่เห็นหรอหือ39ไม่เห็นหรอ13 3 39อ่ะถูกไหมเพื่อนๆพี่คิมบวกเลขถูกไหมสิบสามสามสามอีกเก้าอากาศเย็นเย็นจะเต็มไม่น้อยสี่สามสามนั่นแหละสิจะได้ถึง3ถังเนี่ยนี่ไงเลยถังนึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณกี่โมงอ่ะพี่คิมประมาณบ่ายแล้วมั้งเนาะประมาณเที่ยงประมาณบ่ายโมงแต่เอิญว่าเราตื่นเช้ามาเราก็เมื่อคืนนี่บ้านใครฝนตกบ้างที่นี่ตกพอได้น้ำแต่ว่าไม่หนักนะเพื่อนๆจะเต็มแล้วนี่รีเวลน่าจะได้ประมาณ3ถังถ้ากอกหมดถ้าเราช่วยกันยกก็จะดีนะเพราะว่าเมื่อวานแม่บอกเราว่าแข็งแรงไงพี่คิมเป็นผู้ชายพี่คิมก็ยกสิเอาแค่นี้พอไม่ต้องแบบว่าเต็มมากแล้วเราก็เคาะเผื่อมีขี้ฝุ่นปิดฝาเลยเดี๋ยวมันจะมีอะไรร่วงได้แล้ว1ถัง13บาทเอามาอีกครั้งนึงโอ้
เราก็นับตามที่เราซื้อเขากินนะเนาะเพื่อนๆเนาะเราซื้อเขาถังเท่าไหร่เออเราหาได้น้ำได้กี่ถังเราก็บอกไปเออนั่งอยู่ดีๆก็หงายหลังโอ้อะไรเนี่ยหงายหลังแขกยังเนื้อฉีกนี่เนื้ออะไรฉีกนะเห็นไหมนั่งอยู่เฉยๆก็มีแผลเออก็เก้าอี้ไม่ดีโอ้ยไปโทษเก้าอี้ได้ยังไงโทษตัวเองดิไม่ใช่เราเขียนเก้าอี้ดีๆเก้าอี้นั่งล้มเฉยไม่ดีเก้าอี้โทษเก้าอี้ไม่ได้โทษตัวเองตัวเองนั่งไม่ดีเองไปหาโทษเก้าอี้ดีนะเลือดแค่ออกแป๊บเดียวช่วงนี้มีใครลองน้ำฝนกินบ้างสำหรับอีแม่ก่อนที่จะมาอยู่นี่นะซื้อน้ำกินแต่พอมาอยู่ที่นี่คือเราต้องใช้น้ำเยอะเราต้องใช้ทั้งต้มกาแฟทั้งทำกับข้าวทั้งหุงข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยเอาเป็นน้ำฝนบ้างส่วนน้ำซื้อก็จะเป็นแบบเอาไว้กินบ้างเอาไว้อะไรบ้างส่วนมากจะเอาไว้กินนะน้ำซื้อแต่ว่าอันนี้ก็น้ำฝนนี่เราก็กินได้เราจะพูดว่ากินไม่ได้ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็กินตั้งแต่คือเราเกิดมานี่เราก็กินน้ำฝนนะเดย์เดย์เดย์เอาไม่ให้เราออกมาให้ดูแล้วก็จำไว้แล้วพอเวลามาใช้อะพี่คิมก็ทำโอเคเปล่าจะหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ฝนตกนะไม่รู้เหมือนกันวันนี้จะตกอีกเปล่ามีเมฆบางส่วนมากวันนี้ตกก็ดีนะเรามีถังอยู่หลายใบเราต้องการจะกรอกน้ำให้หมดแต่เผอิญว่าเราน่าจะต้องรอฝนตกลงมาอีกหมดแล้วเราก็จะเอาตรงเราก็จะเอาเฉพาะตรงที่มันใสๆไอ้ตรงขุ่นๆเราก็เอาไว้เก็บเอาไว้ลดต้นไม้ใครปิดประตูดังนั่นแหละสิใครปิดประตูดังมาอยากได้แต่ตรงใสๆอ่ะตรงที่ไม่ใสก็ไม่ค่อยอยากเอาอันนี้มันคืออะไรอ๋อมันคือใบไม้ที่มันปลิวมาวันนี้น้ำจะหมดเลยนะโอเคอ
ไม่เท่ากันออกน้ำไม่ได้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันได้แล้ว2ถังเอามาอีกถังนึงถังนี้น่าจะพอแค่นี้จะเปลี่ยนถังใหม่คนยกเอาได้เดี๋ยวต้องล้างคว่ำเลยจับดีๆนะนี่เราจะกอกน้ำฝนกันไปนอนได้แล้วเดี๋ยวก็กล้องเสียหรอกนี่เรากอกน้ำฝนกันไม่รู้จะกอกกี่ขวดก็ไม่รู้ถังเขาเรียกถังลูกไม่รู้จะได้กี่ถังสิบหรือเก้าโอ้ยไม่ถึงหรอกสิบหรือเก้าหรือหนึ่งหรือสามหนึ่งหรือสี่ก็ได้ใครที่จะกอกมากถึงใครมันใกล้จะเต็มแล้วนะไปนอนกองเสียเมื่อวานก็กองเสียก็ได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆ6ถังเนี่ยวันนี้วันพระฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ซึ่งตรงกับวันพระนะอย่าลืมไปวัดกันด้วยนะเพื่อนๆนะใครที่ว่างดูดิพระจันทร์สวยสวยวันนี้ตอนแรกคุณแม่คิดว่าแต่ฝนจะตก